สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะกับจองซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์ค135นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับเป็นวันเขาเรียกว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันที่31นะครับธันวาคม2565นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรเป็นอะไรรายการอัปเดตนะครับของเจ้าสปาร์ค135ครับเจ้าแดงหรือบักแดงนะครับหรือไอ้ดาโก้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นขับนะว่ามันหายไปไหนนะครับตอนนี้ก็ครบประมาณ1ปีนะครับ1ปีเต็มแล้วที่เอาส่งตัวไปชุบใหม่นะครับมันจะใหม่แค่ไหนนะครับก็คือทำใหม่ทั้งคันเลยนะครับคือยกใหม่หมดเลยทั้งชุดสีทั้งอะไรต่างๆนะครับไล่ใหม่หมดเลยเพราะว่ารถมันก็อายุราวๆสักน่าจะประมาณ12ปีประมาณนี้นะครับ11 12ปีนะครับมันชุดสีมันก็แตกหักไปตามกาลเวลานะครับก็เลยเอาไปไว้ให้ช่างนะครับจัดการทำให้ใหม่นะครับไล่ใหม่หมดเลยเดี๋ยวเสร็จนะครับน่าจะปีหน้านะครับปีหน้าอีกวันพรุ่งนี้นั่นแหละปีหน้าก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนครับว่าจะได้รับรถนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าหลังจากที่ผมไปรับมาแล้วผมมีอะไรตัวไหนที่จะอัปเกรดทำเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาชมกันพร้อมๆกันเลยไปโอ้โหมันคืออะไรกันบ้างนะฮะนี่เลยนะครับรายการอัปเดตนะครับที่ถ้าได้รับรถแล้วเอากลับมาบ้านนะครับเราจะเพิ่มเติมอะไรของมันบ้างนะครับนี่ถามนี้เลยที่คร่าวๆตอนนี้ก็มีหลักๆนะครับ4รายการนะครับที่จะตกแต่งเพิ่มนะครับชิ้นแรกมาดูชิ้นใหญ่ก่อนเลยทีนี้จะเป็นนะครับนี่เลยเราจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โฆษณาให้ดูกันเฉยๆนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยโอ้โหโอ้โหเบา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 ดูแรงนี่ครับตัวนี้เป็นกระบอกโชคนะครับตรงรุ่นนะครับนะเดี๋ยวมีรหัสอยู่นี่ไงเห็นไหมครับนี่ฟรอนต์อะไรเนี่ยนูโวนะครับแต่ว่านี่ครับสปาร์ค135ขาเดิมคือตัวนี้เป็นตัวตรงกับกระบอกโชคเดิมนะครับหูจับเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับมันจะมีผมไม่แน่ใจนะที่ผมเห็นเขาขายกันมันจะมีอยู่ 2-3 ตัวอีกตัวนึงมันจะเป็นอันเนี้ยหูจับเดิมเลยสามารถใส่ไอ้ปั๊มเดิมได้นะครับแล้วอีกตัวหูมันจะเฉียงขึ้นมาเขาเรียกว่าหูเยื้องนะครับหูเดิมมันจะไม่สามารถใส่กับไอ้ปั๊มเดิมได้นะครับมันจะต้องทำขาจับใหม่นะครับส่วนตัวเนี้ยที่ผมเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าปั๊มนะครับซีพอร์ตนะของผมก็มันใส่กับกระบอกโชคเดิมผมก็เลยเอามาใส่นะครับนี่เป็นไงสีทองสวยครับนี่มีรหัสด้วยสวยเลยที่จริงก็ถ้าเอาตามที่คิดไว้นะถ้ามีงบอ่ะผมไปมองตัวชุดโชคหน้านะครับไอ้อัพไซด์ดาวของ Racing Boy ไว้แต่โอ้ไปดูราคามันสูงมากเลยครับนี่หลักหมื่นเลยไม่รู้ว่าหมื่นเท่าไหร่นะเพื่อนๆที่เล่นกันอ่ะจะรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นอัพไซด์ดาวตรงรุ่นของ Exciter นะครับแต่สามารถเอามาใส่กับ Spark ได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องแปลงนี่หูจับขาจับมันนี่สวยครับตัวนี้ก็เล็งมาไว้นานแล้วแต่ว่างบมันไม่มีนะครับพอได้เอารถไปทำใหม่งวดนี้ก็เลยจัดมานะครับนี่เลยอ่ะไอเทมตัวชิ้นแรกนะครับชิ้นที่2นะครับมันก็คื
อะไรอ่ะกระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ครับแท้แน่นอนนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เห็นน่าจะเป็นเกาเก็บนะครับนี่คมเลยดูสินี่เห็นไหมไม่หลอกตาครับอันนี้ของแท้ครับนี่อุปกรณ์เขาก็มีมาให้ครบนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ นี่มันจะมีชุดหูชุดอะไรมาให้ครบเซตเลยมีอุปกรณ์น็อตนะครับติดตั้งมาให้ครบชุดของมันเลยอันนี้ก็นี่ผู้ใหญ่ใจดีครับพี่หมีครับอู่วีระสนับสนุนมาขอบคุณมากๆครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นนะครับการ์ดแฮนด์นะครับเลสซิ่งบอยนะครับ RCB นั่นเองชื่อนี้เสียไม่ได้ครับเพราะว่าเราใช้มาเกือบทั้งคันนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ไม่ได้เลยไม่เข้าเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ราคาก็เดี๋ยวบอกราคาเนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณ 1,000 นะครับบวกลบนะครับมันแล้วแต่ร้านนะครับแต่ตอนนี้เห็นที่ขายมีอยู่ร้านเดียวนะครับที่มีของสปาร์คแบบหูโชคเดิมกับหูเยี่ยนครับส่วนตัวนี้ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีขายนะครับถ้าใครสนใจอยากได้ก็ทักไปที่พี่หมีนะครับอู่วีระนะครับนี่พี่หมีครับไอ้ลำไปม่านครับบุรีรัมย์นะครับที่แกจัดหาได้เลยให้ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนะครับนี่ตัวนี้ก็ทีแรกก็จะเอาอีกตัวที่เป็นตัวท็อปมาแต่ว่าดูแล้วมันได้ข้างเดียวครับก็เลยเอาแบบตัวธรรมดามาครับมันได้ค่อยคู่ค่อยสวยนะครับนี่อันนี้ก็ของหายากเหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรอะเป๊กล้อนะครับหรือกันล้มนะครับเนี่ยมันรหัสบอกอะไรก็ไม่รู้ครับนี่บอกเลยว่าของแท้ครับเน้นแท้ทั้งคันนะครับแท้ทั้งคันนะครับก็ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาชมนะครับอะไรที่รอการอัปเดตนะครับหลังจากที่เจ้า Spark 135ของผมทำสิทธิ์มานะครับเดี๋ยวจะจัดชุดนี้ใส่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำมาผมก็จะเอามารีวิวก่อนว่าที่เอาไปจอดทิ้งไว้อ่ะ1ปีเนี่ยมันทำอะไรไปบ้างนะครับหมดค่าใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่บ้างครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพาเพื่อนมาดูครับไอทีมนะครับเพิ่มเติมนะครับของเจ้า Spark 135ครับหรือบักแดงของผมนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และกดกริ่งแจ้งเตือนกันเข้ามาด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปมันจะเด้งขึ้นเมื่อไหร่นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนๆไปด้วยขอเพื่อนๆท่านไหนก็ขับรถกลับบ้านนะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับช่วงนี้เพราะว่ารถมันก็เยอะนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังครับง่วงก็จอดพักครับหลับสักนิดงีบสักนิดครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ